นับว่าเป็นคู่จิ้นมาแรงสุดๆของวงการบันเทิงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่ของแอปทัศออนกับหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทอย่างนนกุลหรือนนชานนท์นะคะซึ่งทั้งคู่ค่ะได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีน Find Yourself คู่กันมาก่อนค่ะและได้กลับมามีกระแสอีกครั้งจนดังเปี้ยงปังในฐานะคู่จิ้นซึ่งก็มีแฟนคลับของทั้งคู่นะคะก็เชียร์แอปนนกุลไม่แพ้คู่ของทีมแอปเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านเพื่อนของหนุ่มนนกุลค่ะอย่างสาวมุกวรณิตได้ออกมาเมาส์ฝ่ายชายว่าเห็นตามข่าวเหมือนการแซวขำก็ทำเขินกบเกือนเท่าที่สังเกตเพื่อนชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามานานแล้วใครที่ได้นนกุลเป็นแฟนจะต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีมากตอนนี้เขาโสดไม่โสดไม่รู้ต้องไปถามเจ้าตัวเองแต่ถ้าเพื่อนจะรักหรือว่าเปิดตัวใครเราก็พร้อมจุดพลุยินดีซึ่งเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนคลับคู่จิ้นแอปนนกุลอยู่ก็คงกี้สนั่นแน่นอนค่ะและข่าวนี้เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำนะคะหลังล่าสุดแอปทัศออนออกมาเปิดใจว่าคนคุยในใจไม่ใช่ทีมพิธากับทีมพิธาเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะและย้ำชัดไม่กระทบหนึ่งเดียวในใจรออนุมัติเปิดตัวแน่ก็เป็นเพื่อนกันก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวแอปกับทีมอันเอ็กก็พูดตรงๆได้เนาะค่ะก็มีมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วก็สำหรับเราข่าวมันก็คือข่าวแต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยกันก็แยกเรื่องก็ยังเหมือนเดิมการที่มีชื่อเราเวลาเขาพูดเลยชินแล้วค่ะแต่ทางนี้คือเขาก็เหมือนขอโทษผ่านสื่อเสมอเลยว่าแบบขอโทษนะที่แบบมีชื่อพี่แอมมาค่ะก็รับทราบใช่ไหมรับทราบค่ะแล้วก็คุยกันส่วนตัวด้วยค่ะค่ะบางทีเขาก็จะบอกค่ะว่าอุ๊ยวันนี้แบบว่าอาจจะแบบบางทีพูดคุยแล้วมันก็คือคุยเล่นแล้วก็อาจจะแบบพูดชื่อแอปออกไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคืออยากจะบอกว่าแอปทำงานตรงนี้แอปเข้าใจค่ะแอปก็บอกคุณทีมว่าอันนี้สบายใจได้เลยแอปอยู่ตรงนี้มาแอปเข้าใจเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นสถานการณ์อะไรที่เราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรมันก็เราก็อยากให้มันแบบบรรยากาศมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะแสดงว่าคนที่ในใจคนนี้ก็คือไม่ใช่คุณทีมค่ะคนที่แอบพูดชื่อได้ก็จะเป็นตัวเราเขาถามมาแค่นี้เองเราพูดก็คือแล้วอย่างพอเป็นข่าวนะคะทีมอย่างเงี้ยเราคือคนเดียวในใจของแอปเขาไหมมีแบบถามเรื่องนี้บ้างไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าค่ะเพราะทุกคนก็รับรู้ว่าแอปกับทีมเป็นแอปกับคุณทีมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอันนี้คือโดนดุมาว่าไม่ควรจะเรียกชื่อเฉยๆแต่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะก็คือรู้จักกัน10กว่าปีเกือบ20แล้วมั้งคะก็บางทีเราก็เผลอคุณทีมนะคะแสดงว่าคนเดียวในใจที่ทุกคนรู้ก็คือเขาไม่ซีเรียสกับข่าวใส่หัวคือไม่ตอบหรือว่ายังไงครับไม่ซีเรียสหรือว่าไม่ตอบไม่รู้จะพลาดหัวยังไงว่าใส่หัวใส่หัวยิ้มก็เพราะว่ากลัวคุณจะไปพลาดหัวแล้วค่ะก็เลยไม่มีเสียงแล้วกันงานนี้เนี่ยก็ทำเอาหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่หนุ่มนนกุลทันทีค่ะคุณผู้ชมยังไงชาวจีนแฮชแท็กแอปนนกุลก็แล่นเรือกันไปต่อได้เลยนะคะยังไงก็ต้องรอฟังทางด้านแอปทัศออนออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ